สวัสดีครับผมชนกรแอนเนลผมและนี่คือคลิปการโปรโมทและรีวิวต้นไม้ใหญ่โฮมสเตย์ครับผมซึ่งเป็นโฮมสเตย์ของครอบครัวผมเองครับผมซึ่งวันนี้ครับผมจะพาไปโปรโมทนะครับว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับให้ทุกคนมาพักครับผมที่แรกเลยห้องพักมีทั้งหมด5ห้องพักนะครับผมจะมีทั้งหมด5ห้องพัก2ห้องพักแรกครับผมห้อง1ห้อง2เนี่ยจะมีขนาดเล็กไอ้ขนาดกลางๆนอนกำลังพอดีนะครับผมเตียงก็กำลังพอดีมีหน้าต่าง2บานครับผมแล้วก็ผ้าห่มก็มีให้แหละแล้วก็ห้อง3กับห้อง4นะครับห้องขนาดกลางการเตียงก็พอดีมีหน้าต่าง3บานแล้วก็มีระเบียงนั่งครับผมแล้วก็ห้องท้ายห้อง5ครับผมจะมีที่ทั้งห้องขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับใหญ่กว่าห้องอื่นแล้วก็เตียงขนาดใหญ่นอนได้สบายเลยแล้วก็จะมีระเบียงนั่งข้างนอกเหมือนกันครับผมต่อไปจะเป็นโซนล็อบบี้ล็อบบี้นี่จะเป็นโซนที่เอาไว้ทานอาหารหรือว่านั่งพักอะไรกันอย่างเงี้ยแหละเวลามาถึงเหนื่อยๆจองห้องพักนะก็มานั่งพักได้ครับแล้วก็มีน้ำมีนมอะไรให้กินนะครับผมและที่สำคัญล็อบบี้เนี่ยมันมีจักรยานแล้วก็มีบาร์ให้ขี่ด้วยให้ขี่ชมวิวนะครับและสุดท้ายเป็นโซนสระว่ายน้ำสระน้ำไม่ใช่สระว่ายน้ำสระน้ำที่ของคุณกันเองนี่แหละนะครับผมสามารถนั่งเรือชมวิวได้นะครับโฮมสเตย์นี้นะครับชื่อว่าต้นไม้ใหญ่โฮมสเตย์ครับบ้านเลขที่98นะครับหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถ้าใครมาก็สอบถามคนแถวนั้นได้อย่าลืมไปกดไลค์เพจต้นไม้ใหญ่โฮมสเตย์ด้วยนะครับผมเราจะลงรูปในที่นั่นนะครับส่วนนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายผมลืมบอกครับว่าต้นไม้ใหญ่โฮมสเตย์นะครับตั้งอยู่ที่ข้างๆครับก็ตรงข้ามของน้ำตกแก่งซองตรงข้ามกับน้ำตกแก่งซองนะครับยืมมานะ